สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินข้าวราดแกงเผ็ดนะคะปลากายลูกชิ้นปลากายนะคะโรยด้วยพริกสดนะคะให้อร่อยอร่อยนะคะนี่นะคะแล้วเราจะเน้นมะเขือเยอะๆนะคะเนี่ยมะเขือนี่นะคะมะเขือเปาะนะคะสุกแล้วนะคะโรยด้วยน้ำปลานิดหน่อยนะคะเพื่อให้มีรสชาติอร่อยนะคะนี่นะคะเราก็โรยนะโรยไปนะคะเราก็มากินกันได้เลยนะคะวันนี้เราจะกินนะคะข้าวราดจานเดียวนะคะแกงลูกชิ้นปลากายนะคะมะเขือเปาะกระเทาะหน้าแว่นเลยจ้ะมากินกันได้เลยนะคะโรยด้วยพริกนะคะนะคะแค่จานเดียวเราก็สบายสบายแล้วนะคะนี่นะคะมากินกันได้นะคะคำแรกเลยเนื้อนุ่มๆนะคะแกงลูกชิ้นนะคะนี่นะคะปลากายนะคะอร่อยกินพริกไปด้วยนะคะเนี่ยกินพริกนะคะอร่อยไม่รู้จบเลยอร่อยมากมีวิตามินนะคะสุกๆรถขายของเยอะนะคะตอนช่วงเย็นๆรถขายของก็จะออกขายมีลูกชิ้น2แบบนะกลมเกลี้ยงกับลูกชิ้นปลาเอามาทำเองไปก็อร่อยไปของจะขายเยอะช่วงเย็นลดนะคะผลไม้กับข้าวช่วงเที่ยงบ่ายกับข้าวก็มาขายอากาศไม่ร้อนมากคนก็ไม่ค่อยออกไปนะคะซื้อตามรถมาเลยมาชิมๆๆนะคะกินแล้วเราก็อร่อยขอให้จะจานเดียวขีดจานเราก็กินจานเดียวเหมือนเดิมนี่อร่อยมะเขือชอบมะเขือนะคะเวลาใส่ลงไปแล้วเวลากินเขาแบบว่าสุกแล้วเขามันนิ่มโอ้โหเขียวแบบอร่อยเลยค่ะนิ่มๆอร่อยแล้วอร่อยอีกหมุนจานเลยนะคะวิตามินเพราะผักกินก็อร่อยไปข้างหน้าเรากินทีนะคะแกงกะทิเราไม่ได้กินทุกวันก็เป็นคลิปไม่ยาวนะคะคลิปสั้นๆนะคะเราป้าวันนี้เรามาแนะนำว่าเรากินนะคะข้าวแกงเผ็ดนะคะปลากายนะคะแซ่บๆและอร่อยนะคะก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีความสุขเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะ